การจัดงานวันนักประดิษฐ์ในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งจากฝีมือของคนไทยรวมถึงจากนานาชาติมาจัดแสดงกว่า 1,500 ผลงานนะคะแล้วก็ยังเปิดเวทีให้เยาวชนส่งผลงานมาร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ด้วยดูบรรยากาศกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะมีน้องๆหนูๆเด็กๆ เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆเดินทางเข้ามาชมงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2562ซึ่งในงานนี้มีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือที่เราคุ้นหูกันว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและยังถือเป็นครั้งแรกของโลกด้วยค่ะส่วนการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นะคะก็แบ่งออกเป็น7กลุ่มมีทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงปลอดภัยพลังงานการแพทย์และสาธารณสุขการศึกษาและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่โดยมีผลงานระดับมัธยมศึกษาที่น่าสนใจหลายผลงานค่ะอย่างเช่นผลงานพัดลมไอเย็นจากม่านน้ำบนผ้าทับซ้อนเป็นฝีมือจากโรงเรียนเจริญราษฎร์นี่นะคะเมื่อสักครู่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะน้องๆเนี่ยเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแล้วก็ยังมีผลงานเป็นเครื่องบีบอัดขวดน้ำดื่มและกระป๋องน้ำอัดลมด้วยจักรยานปั่นออกกำลังกายจากโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรจังหวัดระยองนะคะซึ่งน้องๆก็มีแนวคิดเริ่มต้นจากความต้องการลดปริมาณพื้นที่จัดเก็บขวดน้ำนี่ค่ะอันนี้ผลงานจากน้องนักเรียนที่จังหวัดระยองนะคะน้องๆบอกว่าอันนี้เป็นความต้องการลดปริมาณพื้นที่จัดเก็บขวดน้ำสำหรับรอจำหน่ายในโรงเรียนหรือว่าโดยนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงใครที่สนใจจะไปดูสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเหล่านี้ไปกันได้มีพรุ่งนี้อีก1วันนะคะที่บริเวณอีเวนต์ฮอลล์102ถึง104ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครค่ะ